ก็ขอร้องเพลงบทเพลงของสามัญชนให้กับเพื่อนๆปัตตานีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีงามร่วมกันครับ
ชาพวกศักดินาคิดจะมาแช่แข็งปวดอ้างเริกงามยามดีชุมนุมทันทีเลข901จะกี่โมงก็เรื่องของมึงจะเลขไหนเรื่องของพ่อมึงแต่อย่าให้ถึงเลข112เพื่อลูกเพื่อหลานไอ้คนสั่งการจับมันมาแช่แข็งโอ้สวัสดีนะครับแช่แข็งพอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะดึกไปนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับนะก็นี่เจอกันหลายรอบหน่อยนะครับก็นะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านที่มาฟังรีลันด้วยนะครับก็นะครับฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็วันนี้นี่ชื่อตอนเลยพอพอดีไปเจอเพจไอ้คนไม่อยากเลือกตั้งนี่มันเหมือนแทงใจดำยังไงไม่รู้นะคือประเทศชาตินี้บ้านเมืองนี้มันแย่มันดิ่งลงเหวขนาดนี้ยังเสือกมีคนไม่อยากเลือกตั้งนี่เพจเขาว่าไงไม่สงบไม่มีการเลือกตั้งร่วมกันแสดงพลังงดความวุ่นวายเนี่ยโอ้โหเพจนี้นะเนี่ยมีการประนามกับหลายกลุ่มประนามนะครับนะทางมหาลัยเชียงใหม่กลุ่มนักศึกษาเขาเดินมามหาลัยขอนแก่นมหาลัยบุรพามหาลัยนู่นนี่โอ้โหเขาออกมารวมพลังกันครับต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งแต่วันนี้ก็มีกิจกรรมที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่นะครับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับก็มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั่นแหละจัดโอ้โหนะครับผมก็นะไลฟ์สดในช่องอีกช่องนึงไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับพอดีนะครับก็อยากดูไปด้วยก็เลยส่งสัญญาณไลฟ์สดแทรกเข้าไปด้วยอีกช่องหนึ่งโอ้โหมันพลังจริงครับนะประกาศเดดไลน์เลยครับวันที่19ใช่ไหมนะคือเอ้ย
19ใช่ไหมเออใช่อาทิตย์หน้า26นะวันที่26นี่คือนะครับถ้าก่อนวันที่26เนี่ยยังไม่มีการประกาศการเลือกตั้งที่ชัดเจนนะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขานัดกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนัดกันเลยนะครับคือถ้ามึงไม่ให้เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ให้เลือกละเขาก็จะไม่เลือกละนะเขาจะไล่มึงออกไปก่อนเลยไอ้คสช.นะครับหรือถ้ามีการเลือกตั้งนะครับถ้าประกาศมันออกประกาศว่ามีการเลือกตั้งนะครับจานิวก็ประกาศเลยแล้วก็เจอกันที่คูหานะครับคือยังไงนะครับประเทศนี้บ้านเมืองนี้ต้องมีการเลือกตั้งได้แล้วในระยะเวลา4ปี5ปีนะครับประเทศชาติชิบหายนะครับประเทศชาติถูกคสช.เนี่ยปู้ยี่ปู้ยำนะอ้างว่าเป็นคนดีอ้างว่ามาปราบโกงนาฬิกาหรู GT 200ไม้เสียบผีไม้ทองคำอะไรอีกรถถังเรือนำน้ำเรือเหาะไอประวิตรนะไปกินไข่ปลาคาเวียร์บนเครื่องบินกับเด็กๆนะเห็นไหมอะไรอีกอะมากมายนะมีเยอะกว่านี้อีกนะน้องชายของประยุทธ์ชันโอชานะครับไปเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างอยู่ในค่ายทหารโอ้ยมันมีมากกว่านี้อีกมันมีเยอะกว่านี้อีกครับคืออยากจะบอกว่ามันพอได้หรือยังครับการเมืองไทยเนี่ยพอได้หรือยังกับการที่นะครับต้องอยู่กับไอ้พวกคนดีไอ้พวกที่อ้างว่าเป็นคนดีนะการเมืองต้องไทยต้องวนเวียนกับทหารที่มายึดอำนาจของประชาชนนะการเมืองไทยต้องวนเวียนกับนะกลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนดีอ่ะอย่างเงี้ยนะมันโอ้เอ้านะโทนี่ยังตีหนึ่งแล้วครับโอ้ตีหนึ่งแล้วที่ไหนเนี่ยครับเนี่ยบ้านผมเนี่ยนะ23นาฬิกา13 14นาทีนะก็11โมงนะตี5ไม่ตี5 5ทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะผมไม่นอนดึกทุกวันเลยนะในเมื่อคืนก็ตี1กว่านะวันก่อนนี่กี่โมงอ่ะนะวันนี้ก็คงจะดึกนะแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้หยุดนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดหรอกครับนะพรุ่งนี้วันหยุดเนี่ยต้องพาลูกๆไปวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นไปออกกำลังนะไปแสดงพลังของเด็กๆนะเด็กๆเขานะมีคือหลายคนเนี่ยถ้าขังอยู่ที่บ้านนะมีของเล่นมีทีวีมีวิดีโอคือมันเหมือนบ้านจะแตกอะวิ่งกันโอ้โหผมต้องพามไปที่ข้างนอกอะพาไปห้างหรือว่าพาไปสวนสาธารณะหรือพาไปที่ไหนสักที่อ่ะนะคือวันหยุดเนี่ยมันเหมือนไม่ได้หยุดคือวันหยุดเนี่ยมันเหนื่อยกว่าวันทำงานอีกต้องอยู่กับไอ้เสือสิงกระทิงแรดนะทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้นะก็ครับก็บ่นกันหน่อยนะนี่ครับชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละคือผมนี่ก็นะไม่เป็นไรนะเราสู้กันต่อไปนะมีเวลาแค่ไหนก็นะคลิปเราจัดเนี่ยมันมีกับทุกวันแหละครับนะก็หาเวลากันไปฟังรีรันนะครับใครอาจจะไม่มี Wi-Fi ก็ไปหาดาวน์โหลดหรือเข้าไปในแอปที่ผมลิงก์ที่ผมฝากไว้ใต้คลิปนะครับนะบางวันอาจจะไม่มีนะถ้ามันเป็นคลิปในรถเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ถ้าเป็นคลิปยาวๆชั่วโมงกว่าเนี่ยนะก็จะมี MP3 อยู่ใต้คลิปนะเพื่อความสะดวกนะครับไม่เปลืองเน็ตนะคือแล้วก็สะดวกที่เอาไปเผยแพร่ได้นะครับนะไม่เป็นไรนะครับก็นะงงก็หลับนะครับนะผมก็เนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยไหวหรอกนะโอ้วันนี้ทำงานเหนื่อยนะครับ
ก็กลับมาพอดีพี่เสือโทรศัพท์มาไอ้วันนี้จะรายการไหมเนี่ยผมมีประเด็นจะคุยอยู่พอดีในเรื่องไงเนี่ยไอ้พวกที่ไม่เอาเลือกตั้งเนี่ยอยู่ดีๆเอาคือสำหรับผมผมคิดว่าไอ้คนไม่อยากเลือกตั้งเนี่ยนะคือมันเป็นพวกจัดตั้งแน่นอนนะมหาลัยรามคำแหงนะเสียชื่อมหาลัยรามคำแหงหมดนะครับนักศึกษารามเนี่ยนะต้องบอกก่อนผมก็เป็นนะอดีตก็คือเป็นอดีตนักศึกษารามเหมือนกันนะเป็นลูกพ่อขุนเป็นลูกพ่อขุนกันนะนะแต่ไม่จบเคยไปเรียนเหมือนกันแต่ไม่ได้จบนะเรียนไม่จบนะแต่ก็ไม่ว่ากันนะคือรามเนี่ยเป็นสถานที่ที่โอ้โหต้องเรียนจริงๆถึงจะจบนะเรียนเรียนเล่นเล่นเนี่ยไม่จบเพราะว่ามันไม่มีการบังคับให้ต้องไปเรียนนะคุณจะไปเรียนไม่เรียนก็ได้นะแต่ไอ้นิสิตนั่นน่ะมันนิสิตจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะรามมันเป็นมหาลัยเปิดนะหรืออาจจะจริงก็ได้นะอาจจะเป็นมีคนจ้างมามีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังก็ได้แต่สายของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขารายงานว่าเนี่ยนะไอ้พวกที่ออกมานะขัดขวางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะกลุ่มไม่เอาเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มสามัคคีก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะคือกลุ่มที่นะร่วมขบวนกับกลุ่มกกพ.ส.เก่าเนี่ยโอ้โหมาเป็นขบวนการเลยนะนะพอฝ่ายประชาธิปไตยเริ่มลุกนะพวกเผด็จการมันก็ต้องออกลายเริ่มออกลายนะเริ่มออกลายยังไงนะมีเสื้อครับผมสวัสดีครับมีนายทุนให้แน่นอนโอ้ใช่เลยนิสิตลายพรางน้ำพริกฝากบอกอะไรข้าวซอยคะเอ๊ะน้ำพริกอะไรใครคือน้ำพริกน้ำพริกปลาทูเหรออืมครับคือเนี่ยคือมันคงจะดาหน้าออกมาอีกนะไม่ว่าจะเป็นไอ้สุเทพไอ้ใสหน้าดำจำลองเนี่ยไอ้ตัวละครเด็ดยังไม่ถึงเวลาออกมาแหมต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคือคงอีกไม่นานคงรู้ว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่เลื่อนจะเลื่อนหรือจะมีนะครับถึงมันเลื่อนก็อีกไม่กี่เดือนครับเราทนมาตั้งนานแล้วทนหน่อยเอ้าบอกใครอ่ะโอ้คิดต่างน้ำพริกบอกเข้าซอยบอกเขาใครเอ่ยอืมไม่รู้นะผมบอกตอนไหนผมจำไม่ได้ละนะคือผมแก้ไม่เป็นด้วยสิ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอ๋อเดี๋ยวไปดูน่ะเจอละอ๋อน้ำพริกปลาทูอ่าเดี๋ยวปลดล็อกให้อ่านี่ปลาทูอ่ะบางโพก็ปลดล็อกอ่ะเดี๋ยวผมปลดล็อกให้หมดเลยก็ได้นะเออนะเจอละอ๋อโดนบล็อก โอเคครับนะก็พิมพ์กันไม่ว่ากันนะบางวันก็นะเป็นไปตามอารมณ์บางทีมันก็นะอารมณ์พาไปก็เลยบล็อกซะเลยโทษทีนะครับคือเนี่ยแต่ละหลายกลุ่มเขาก็ต่อสู้นะคือกลุ่มของมีทนายคนหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook เหมือนกันนะเขาก็เดินอะรู้สึกว่าจะเดินจากอีสานมานะโอ้โหเดินเท้าพองอ่ะมีน้ำออกอ่ะคือเดินแบบเดินแบบหลายกิโลมากแล้วก็โอ้โหจนไปไม่ไหวอ่ะนะโอ้โหเลยนะบางหลายคนก็สู้แบบ
สุดแรงเกิดสู้เอาใจสู้อ่ะนะคือไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าแต่สู้ไว้ก่อนนะสวัสดีครับพี่หลวงตาหลวงตาไม่ใช่หลวงตาสิเฮ้ยมีคนไหมน่ะหลวงตาจำศีลตอนนี้อ๋อหลวงตาแกไม่ค่อยสบายไม่ว่ากันแกพักผ่อนแกสู้มานานละปล่อยคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราสู้มันบ้างนี่ให้พวกเราวาดลวดลายกันไม่ทราบว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ในการนำเสนอผมไม่ได้ฟังก็เกินไปเนี่ยเพราะว่ามันก็มีกลุ่มที่ไม่อยากเลือกตั้งไงเนี่ยมันออกมาแสดงบทละครแบบโอ้โหแล้วก็เลือกจุดที่ไปประท้วงเนี่ยที่ไปทำกิจกรรมข้างๆที่เขาจัดอะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่พอดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาเลื่อนไงเขาย้ายที่ไปที่ในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไงก็เลยไม่ได้คือกลุ่มที่ออกมาเนี่ยมีไม่กี่คนผมเห็นละ3 4คนไอ้หน้าเดิมๆที่ไปกลางโต๊ะประกาศแล้วให้นักข่าวสัมภาษณ์แหละใช่ๆชุดนั้นน่ะชุดเดิมถ้ามันตามเข้าไปตีในธรรมศาสตร์ก็ถือว่ามันตั้งใจมีเรื่องสุดๆแล้วแหละกลุ่มเนี้ยคือผมจำได้เอ๊ะไม่รู้ไอ้พวกเนี้ยมันใช่กลุ่มเดียวกับที่เอาไม้ไปตีหัวอะไรนะพี่นี่ใช่สุรชัยพี่อะไรนะที่เต้นเก่งๆอ่ะที่ไปนาฬิกาประวิตรอ่ะอะไรนะอ๋อคุณเอกชัยเออที่ไปบ้านกันหลายๆคนอ่ะที่ไปชูป้ายชูอะไรเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มเดียวกันเออเอกชัยหงส์กลางวันนี่วันนี้โดนอีกแล้วนะอ้าวโดนแล้วคุณเอกชัยโดนอีกแล้วโดนวัยรุ่น3คนทำร้ายแล้วก็ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาช่วยคุณเอกชัยไว้โอ้ยพวกนี้เลวจริงมันหาวิธีนะมันทำทุกวิถีทางน่าจะถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้ไปแจ้งตำรวจจับโอ้ยถ้าไม่มีเพื่อนถ่ายไม่ทันหรอกโดนกระทืบใครจะไปถ่ายรูปกันโอ้มันไวเนาะแล้วเป็นไงโดนยิงเหรอหรือว่ายังไม่โดนมีคนเห็นก่อนถึงใครครับก็พี่เอกชัยอ๋อโดนครับโดนเห็นว่าพี่นพเพราะมาโพสต์อยู่เห็นอะไรอ่ะข้อศอกเลือดออกปากแตกอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะโอ้ก็เห็นเขาเต้นอยู่ในงานอยู่ไม่ใช่เหรอหรือว่าหลังงานหลังงานครับหลังงานโอ้โดนเมื่อ14นาทีอะไร15นาทีนี่แสดงว่ามันส่งคนเข้ามาปนกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมครับผมเอาเลยครับคุยกันไปก่อนเดี๋ยวผมไปหารูปหาข่าวมาวางให้นายพี่เสือว่าไงไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มออกมาเนี้ยจัดตั้งล้านเปอร์เซ็นต์นะเนี้ยจงใจจงใจชัดๆประเด็นนี้เนี่ยครับผมมันต้องนึกถึงอันเตรียวกัมชีเรียกว่าอันเตรียวกัมชีเนี่ยประวัติของท่านเนี่ยก็คือมาร์กซิสต์ของอิตาลีการครอบการครอบจะใช้ยังไงเดียใช้คำว่าการครอบครองความเป็นใหญ่การครอบครองความเป็นใหญ่คือหรือการรักษาความเป็นใหญ่เนี่ยคือการครอบงำถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าการครอบงำรักษาความยิ่งใหญ่เอาไว้ให้กับชนชั้นตัวเองเนี่ยมันต้องควบคุมปัญญาชนให้ได้นี่ถ้าแปลกันตามตัวตามเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยอันเจ้าคำที่ได้นำเสนอบอกว่าการที่สังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยจะรักษาระบอบหนึ่งระบอบใดได้เนี่ยก็ต้องไปควบคุมปัญญาชนชนชั้นปัญญาชนให้ได้นี่คือหัวใจปรัชญาของอันเจ้าคำชี้นักมาร์กซิสต์ชาวอิตาลีแค่ประโยคเนี้ยเราก็สามารถสังเกตได้เห็นว่าคณะเจ้าของระบอบเผด็จการเนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมปัญญาชนควบคุมปัญญาชนในควบคุมปัญญาชนเนี่ยจากสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคณะอาจารย์ตามหมายดังๆเนี่ยไว้เนี่ยควบคุมความคิดครอบงำทางความคิด
ว่าเรื่องนี้ต้องคิดอย่างนั้นเรื่องนั้นต้องมีทัศนะอย่างนี้เรื่องนี้ต้องท่านพวกนี้ก็เหมือนกันเป็นม้าใช้งานเป็นห้างร้านเป็นหิ้วล้อเรียกว่าปัญญาชนออกหน้าถึงวิธีการใช้งานเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาชนออกหน้าเนี่ยมันก็ไปลอกเรียนแบบจากใครลอกเรียนแบบจากต้องใช้คำสุภาพก็เรียกว่าที่นางบำเรอนางบำเรอให้กับเหมาเชิดทุ่งเพราะว่าคนนี้นี่เรียกว่าถ้าใครเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าอิจฉานะได้ผัวตั้งแต่เด็กเด็กถืออะไรถือไอ้เรียกว่าถือฉากไฟอะนะฉากไฟที่ว่าส่องอะฉากไฟจัดฉากเด็กเดินฉากผู้จัดการตากล้องเจ้าของผู้กำกับมาเป็นเจ้าของสปอนเซอร์หนังจนถึง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเหมาเจ๋อตุงแน่ต้องใส่เสียงหน่อยเพราะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะปีเสือปกติไอ้นักสารามเนี่ยก็มีเสรีภาพมากเนี่ยคือถ้าพูดถึงนักสารามเนี่ยมาเรียนก็ได้ไม่มาก็เรียนไม่ได้ก็ได้แต่ขอให้สอบผ่านเรียนเองเป็นนักศึกษาเป็นมหาลัยที่ต้องใช้ระเบียบอะต้องมีระเบียบต้องตัวเองต้องมีระเบียบอะคือยังไงอะเดี๋ยวขอเวลาประมาณเสี้ยววินาทีเดี๋ยวไปดูไอ้ okay. ต้มหน่อยโอเคครับคือปกตินักศึกษารามเนี่ยเขามีเสรีภาพมากเลยนะนะมีไอ้ชุดเชิ้ตนี่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะยังไงก็ได้นะจะเรียนมันคือสมัยก่อนตอนผมเรียนเนี่ยผมก็นะเคยไปอยู่ไปนั่งฟังคลาสที่อาจารย์สอนอยู่ห้องนึงเนี่ยครั้งนึงแล้วก็ไปห้องนั่งห้องที่มีแต่เป็นห้องรวมอ่ะนะห้องที่มีแต่จอทีวีห้องนึงนะสมัยก่อนเนี่ยร้านหนึ่งอ่ะเก่ามากอ่ะโอ้คือไงอ่ะไปก็ไปไม่ไปก็ได้เสรีภาพมีแล้วมันเหมือนเป็นชุมชนเลยมีบ้านพักมีอะไรรอบมหาลัยตกเย็นมาเตะบอลกันเอ๊ะมันเนี่ยคือจริงๆแล้วคือนักศึกษารามนี่ไม่น่าจะออกมาต่อต้านกันเลือกตั้งเลยนะคือมันใช่กลุ่มที่ไม่อยากเลือกตั้งที่สนใจการเมืองจริงๆหรือเปล่าคือผมว่าไม่ใช่แน่นอนนะคือความคิดความอ่านนักศึกษารามก็ย่อมจะมีเสรีภาพในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมีเสรีภาพในการคิดและการกระทำเนี่ยตรงเนี้ยเขาใช้เสรีภาพตรงเนี้ยใช้เสรีภาพจากแนวความคิดที่ว่าเปิดกว้างในการแสดงออกความต้องการถ้าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละมีฟังค้านทั้งอะไรแต่ว่าในการแสดงออกตรงเนี้ยจะต้องไม่ใช้วิถีทางแบบอนาคิสหรือแบบอนาธิปไตยผมคัดค้านได้เหมือนพวกเราตอนเนี้ยเหมือนคุณกับผมเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนถ้าว่าคุณทักกี้ทำไม่ถูกไม่ต้องเราก็วิพากษ์วิจารณ์ทำถูกต้องเราก็เชียร์เราก็สนับสนุนใช่ไหมนี่คือเสรีภาพเขาก็มีเสรีภาพตรงนั้นแต่เสรีภาพตรงนั้นเนี่ยเขาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดที่เรียกว่าลักษณะเชิงอนาคิสหรืออนาธิปไตยการที่จะใช้ตรงนั้นได้เขาเรียกว่ามันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการแน่นอนฝ่ายระบอบเผด็จการเนี่ยคณะเจ้าของระบอบเผด็จการเนี่ยเขาต้องการยืดตามยุทธวิธีของเขาเนี่ยแล้วก็ยืดตามยุทธศาสตร์เรียกว่าดำเนินการยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างกลยุทธ์ขึ้นมาเขาสร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะทำลายฝ่ายตรงกันข้ามให้หมดสิ้นไปเขามียุทธศาสตร์ก็คือการรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้ยุทธวิธีก็คือการกระชับอำนาจเอาไว้ถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ขาไม่สามารถที่จะเขาแน่ใจแล้วว่าเขาแน่ใจแล้วว่าไม่สามารถที่จะรักษาผู้ที่เข้าไปจัดการบริหารงานรัฐถึงแม้ว่าจะเป็นงานเชิงด้านธุรการเขาก็ไม่สามารถจัดการได้แม้กระทั่งบอกว่าคนที่จะแก้ไขกฎหมายหรือคนที่จะร่วมกันผลักดันในการสร้างตัวบทกฎหมายเนี่ยเขาไม่สามารถจะควบคุมได้คอนโทรลได้เลยเขาจำเป็นว่าจะต้องรักษาอำนาจใช้ยุทธวิธีอย่างเนี้ยใช้วิธีการอย่างเนี้ยในการรักษาอำนาจยืดอำนาจของเขาต่อไปการที่จะรักษาอำนาจและก็ครอบครองอำนาจตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ย 1. รักสันติไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความรุนแรงเกิดขึ้นคือในสังคมไทยคือสิ่งเหล่านี้เขาพยายามถึงเอาจุดประกายไฟสิ่งเขาเรียกว่าพวกยิ้วล้อมาใช้มาใช้หรือห้างร้านพวกนี้นะออกมาแสดงเพื่อที่จะแสดงบทบาทของความเป็นที่จะก่อเรียกว่าจุดประกายไฟแห่งความขัดแย้งและก่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเขาหยิบมาใช้นี่คือสิ่งต่างๆที่สำคัญถามว่านักศึกษามาไล่ลามคำแหงเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านเคยเรียนรามคำแหงบอกว่าเรารักรามคำแหงเรารักรามคำแหงเพราะรามคำแหงสอนให้เรารักประชาชนเรารักมหิดลเพราะมหิดลสอนให้เรารักประชาชนนั่นคือรักประชาชนยังไงรักตรงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเรียกว่าองค์รวมประชาธิปไตยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยแต่เป็นการเลือกตั้งมันปลดล็อกอย่างหนึ่งคือเป็นการขยายอำนาจอธิปไตยหรือขยายเสรีภาพให้แก่ปวงชนบ้างบางส่วนด้านการแสดงออกเชิงนโยบายหรือเชิงความต้องการนี่คือสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วอย่างน้อยๆมีประชาธิปไตยบ้างมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลยมันเกี่ยวกับเสรีภาพเรื่องอำนาจมันเรื่องประชาธิปไตยมันต้องว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือไม่ถ้าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนมากขึ้นเท่าไหร่เรียกว่าขยายอำนาจไอ้ที่บอกว่ากระจายอำนาจกระจายอำนาจแม้คำศัพท์เนี่ยแม้ยังแหกปากเห่าตามพวกเผด็จการเลยเราฝ่ายประชาธิปไตยมันต้องบัญญัติศัพท์และสร้างศัพท์คำพูดคำจาที่แตกต่างจากฝ่ายระบอบเผด็จการหรือคณะเจ้าของระบอบเผด็จการแม่งทุกพรรคแหละพรรคอนาคตเกลี้ยงพรรคเพื่อเผด็จการพรรคเพื่อชาติเผด็จการหรือพรรคเปรตอะไรก็แล้วแต่แม่งใช้คำเนี้ยโอดแล้วพยายามที่จะอธิบายคำนี้แม่งไม่ฟังเลยเราต้องทำการขยายเสรีภาพให้แก่ประชาชนนี่คือหัวใจหลักของพวกเราหัวใจหลักของฝ่ายแพ้ไปถ้าไอ้พวกที่ยังชอบใช้คำนี้แสดงว่ามึงยังคบค้าสมาคมอยู่กับระบอบเผด็จการยังจำคีบกับระบอบเผด็จการไม่ว่าหลวงตงหลวงตาหรือใครก็แล้วแต่นั่นแหละถ้าฟังอยู่ก็ต้องปรับปรุงตัวด้วยโกรธแล้วเรื่องนี้ไม่อยากจะอธิบายแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าบอกว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับการขยายอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยมันก็สะท้อนภาพถึงเรียกว่าประชาชนก็จะไม่มีเสรีภาพประชาชนไม่ได้ขยายเสรีภาพความเสมอภาพมันก็ไม่ได้ถูกขยายไปสู่เรียกว่าค
ความเสมอภาพทางด้านกฎหมายทางด้านโอกาสทางด้านโอกาสอะไรต่างๆแม้กระทั่งบอกว่าการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรหรือการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่เท่าเทียมกันอย่ามาพูดกฎหมายว่าเราจะไปขยายด้วยว่าพี่น้องประชาชนจะต้องไปช่วยกันยกร่างหรือร่างมันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญน่ะแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยโอ้โหยุ่งยากลำบากประชาชน50,000คนประชาชน3,000คนหรือประชาชน5,000คนสามารถเสนอกฎหมายนั้นได้พอเสนอกฎหมายปุ๊บมันต้องไปอยู่กับติดกับกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยบอกว่าเอาเข้าไม่เข้าไม่ถ้ามาบอกว่ากรรมาธิการบอกไม่เข้าสภามันก็ไม่ได้เข้าสภาถ้าบอกว่าขยายจริงๆมันต้องบอกว่าประชาชน 5,000 คนยกร่างกฎหมายขึ้นมาแล้วก็นำเสนอต่อประธานสภาประธานสภาตรวจสอบรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกต้องมีจิตจำนงตรงกันหมดทั้ง 5,000 คนก็สามารถที่จะคนที่ยกร่างเนี่ยสามารถที่จะไปชี้แจงต่อสภาในสภาประชุมสภาได้ทันทีแล้วให้สภารับรองหรือไม่รับรองมันอยู่ที่ส.ส.แต่ละพรรคการเมืองมติของพรรคการเมืองว่าจะรับไม่รับมันก็จะได้เห็นว่าใครจะพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนบ้างตอนนี้ต้องให้มันมีเลือกตั้งก่อนเฉพาะหน้าต้องเลือกตั้งนั่นแหละยังไม่มีเนี่ยพอเลือกนะแต่ว่าเราต้องบอกว่าขยายต่อไปเดี๋ยวผมขอเวลาอีก1นาทีโอเคเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาแป๊บนึงคุยก่อนนะขอเวลาพูดหรือไม่พูดยังไงเนี่ยอ๋อไปตามตุละเนี่ยก็อย่างพี่เสือบอกนะขยับต่อไปหลังจากมีการเลือกตั้งมันก็ต้องนั่นแหละนะต้องขยับขยื่นนะงานพวกเรายังอีกไกลนะครับหลังจากกดดันให้มีการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเราก็ต้องกดดันอีกให้มันประกาศนะรัฐบาลใหม่ให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ไล่พวกคสช.ออกไปให้ไวที่สุดนะใช่ไหมแล้วสมมุติว่าพรรคเราได้เป็นรัฐบาลหรือพรรคไหนก็ได้ที่เป็นรัฐบาลเราก็ต้องออกมาอีกนะไม่เอารัฐธรรมนูญปี60ยกเลิกเขียนใหม่หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำลายเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพของนักการเมืองไม่เอายกเลิกนั่นคือนั่นคงจะเป็นขั้นต่อไปพี่เสือจะมาแก้ทีละอันละอันผมว่ามันโอ้อันนี้ยาวแน่เลยไม่ใช่ต้องยกเลิกหมดอ่ะพยายามเสนอว่าโครงสร้างทั้งระบบทั้งระบบทั้งองค์คาพยพของทั้งหมดแต่เรามองประเด็นว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าเราเลยเสนอป๊อปเนี่ยแต่ละมาตราบอกยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชน 5,000 คนหรือ 50,000 คนเนี่ยร่วมใจกันแล้วเนี่ยว่าจะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนำเสนอไปในถึงสภาปั๊บเนี่ยชี้แจงเสร็จถามมาพรรคการเมืองรับไม่รับพรรคการเมืองแต่ถ้าเกิดรับขึ้นมาปุ๊บตั้งกรรมาธิการขึ้นมาแก้ไขยกเลิกตามมาตรานี้แล้วต้องน้องประชาชนปั๊บมันก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเราก็ต้องมารวมพลังกันอีกทีนะมันก็มีต้องมีบทบัญญัติตามมาแต่ละเรื่องมาตรา1หมวด1อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของมวลชนประชาชนเป็นผู้ใช้แน่ว่ากันไปไอ้หมวดนี้ที่บรรบัญญัติว่าแก้ไม่ได้หรือแก้บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะแก้ได้ทั้งหมด1 2 3นะใช่โอ้แก้ไม่ได้ไงมันฉีกเมื่อกี้แล้วอย่ามาอ้างเลยแก้ไม่ได้ฉีกแล้วฉีกอีกอันน่ะคือให้เป็นความรู้สึกของประชาชนก่อนว่าประชาชนน่ะได้แสดงออกใช่ครับมันต้องใช้วิธีการเหล่านี้สร้างความรู้สึกว่าเป็นของประชาชนไม่ใช่หลอกล่อ
เอโรสนำเสนอตรงวิถีทางประชาธิปไตยให้ประชาชนเห็นประชาชนรับรู้ประชาชนรับทราบแต่วันนี้เนี่ยมันอยู่ขั้นหาเสียงนะเขาก็โปรโมทหาเสียงกันอย่างหนักเลยนะทุกพรรคการเมืองนะไอ้ขนาดพรรคประชาไออนาคตใหม่ที่ว่าเขาจะเข้าไปแก้เรื่องการเมืองจะไปอะไรเนี่ยวันนี้ก็เริ่มน้อยลงนะพูดเรื่องนี้ก็ก็มันถูกกระแสบีบกดดันนั่นแหละอย่าลืมว่าพรรคคือบอกว่าเอกเนี่ยไอเอกกับป๊อปเนี่ยแล้วก็พี่ดงเนี่ยสามพนอเนี่ยที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต้องการแก้ไขปัญหาทางการเมืองใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประเด็นหลักแล้วก็คนสนใจแล้วก็คนอยากจะเลือกก็เพราะเรื่องนี้เลยแต่ไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยโอ้เหมือนฆ่าตัวตายเลยคือหมายความว่าเอาอย่างนี้นะประชาชนคนไทยมันมีสองความหวังถ้าทางการเมืองเนี่ยถ้าทางการเมืองต้องให้พรรคอนาคตใหม่ทางการเมืองนะต้องให้อนาคตใหม่เป็นผู้จัดการแต่ไหนๆก็ต้องร่วมมือกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมต้องให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นผู้จัดการแต่ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยกำลังแข่งขันในการแก้ไขนโยบายต่างๆแก้ไขนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถามว่าความเชื่อถือเนี่ยความเชื่อถือเนี่ยคุณไปเสนอไอเดียเรื่องนั้นว่าต้นรูปการเดินทางเอาล่ะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะรถยนต์เนี่ยเขาพยายามจะให้ใช้น้อยที่สุดเขาใช้พลังงานไฟฟ้าใช้ระบบรางในการขนส่งอินเดียนี่เขาบอกว่าประเทศที่ยากจนนะคนพลเรือนที่ว่ามีคนจนที่มีมากที่สุดการแบ่งวรรณะที่ครอบงำทางความคิดสังคมเนี่ยโดยเอาสีผิวเนี่ยที่ชนชั้นอารยันที่บุกเข้ามาแล้วก็ สร้างวัฒนธรรมทางศาสนาสร้างศาสนาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเป็นวรรณะวรรณะแพทย์วรรณะสูตรวรรณะกษัตริย์วรรณะจันทานวรรณะอะไรก็รู้เยอะแยะจำไม่ได้คือวรรณะเหล่านั้นคือมันเกิดจากเผ่าพันธุ์มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่แก้ยากที่สุดบอกคุณเกิดในเผ่าพันธุ์นี้นะในการผสมข้ามเผ่าพันธุ์นี้นะมันคุณต้องติดตัวจนตายนะก็สร้างระบบความคิดวรรณะเหล่านั้นคือมันจะบ่งบอกถึงฐานะทางชุมชนบนบทบาททางสังคมทางด้านเศรษฐกิจด้วยยิ่งกว่ากาลาแลนอีกนะ แต่ถามว่าทำไมเขาอยู่ได้เพราะว่าบ้านเมืองเขามีการปกครองแบบชาวไร่ประชาชนมีสิทธิเขามีสิทธิ์ที่จะทวงถามเขามีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นในการนั่นได้อย่าลืมว่าประธานาธิบดีของเขามาจากจันทานน่ะวรรณะจันทานน่ะซึ่งเป็นวรรณะที่ข้ามผสมข้ามเผ่าพันธุ์น่ะระหว่างวรรณะไอ้สูงสุดอ่ะแล้วก็มาวรรณะที่ต่ำที่สุดอ่ะแล้วก็มาเกิดจันทานน่ะนี่คือเขาสร้างเลยเขามีโอกาสเขามีสิทธิ์ตรงนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าประธานาธิบดีของเขาเนี่ยจะเป็นอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ของความเป็นประมุขที่ไม่ค่อยมีบทบาทในการบริหารงานรัฐเนี่ยแต่ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงว่าเรื่องของความเป็นเสรีภาพเขาสามารถไต่เต้าสามารถที่จะให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมได้นี่พูดถึงเรื่องอนาคตใหม่เนี่ยคืออย่างว่าแหละถึงเวลาก็ถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าได้เป็นรัฐบาลก็คงต้องร่วมมือกันอยู่ดีใช่ไหมพอได้เป็นรัฐบาลเนี่ยต้องเอาจุดเด่นภารกิจที่ได้เสนอตัวทางการบ้านการเมืองเนี่ยบอกว่าต้องยกเลิกอะไรรัฐธรรมนูญปี40ด้วยวิธีการอย่างนี้เรียกว่าฉีกรัฐธรรมนูญ60สิอย่างนั้น40มันไม่มีแล้วการจัดการสะระหว่างบริหารกลไกของรัฐเนี่ยนั่นคืองานธุรการแล้วล่ะโอ้ยทหารต้องจัดการอย่างนั้นมันถูกใจนั่นแหละแต่มันแก้จิบบริหารแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วน่ะโอ้โหไอ้บริหารอย่างนั้นน่ะคนอื่นก็คิดได้ดีกว่านั้นโด่งเอ้ยพี่โด่ง
คือตอนนี้ก็กระแสเลือกตั้งไงกระแสเรื่องปากท้องมาแรงมีนักคิดนักคิดนักเขียนที่จะแก้ไขกฎหมายแต่ละประเด็นเนี่ยแต่คำพูดคำจาเนี่ยมันจะมีโอ้โหคืออย่างนี้พี่เสือประชาชนตอนนี้เขาเดือดร้อนเขาบ่นกันเรื่องค้าขายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องมันเขาก็เลยไปลุกกันเรื่องนี้กันอย่างหนักไงคือมันลำบากจริงๆตอนนี้นั่นแหละก็คือบอกว่าพยายามเอาใจประชาชนบอกว่าอยู่ดีกินดีก่อนเราปากท้องปากท้องอ่ะตานังบางตัวหรือไอ้คนบางตัวบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ได้ไม่กี่ปีประชาชนจะลุกขึ้นสู้ประชาชนไม่สนใจหรอกเขาเอาแต่ปากท้องไว้ก่อนไม่เอาเข้าเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ผมเลยสวนทางบอกว่าประชาชนแม้แต่กินต้องกินขี้ตัวเองน่ะกินขี้ตัวเองอ่ะถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจต่อหลักการต่อการแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติก็เรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยถ้าภาษาพุทธเนี่ยมันก็ยอมจำนนอยู่อย่างนั้นแหละต้องสู้แล้วทักษิณนั่นแหละยังไงก็ต้องสู้2ปีไม่เกิน2ปีประชาชนจะลุกขึ้นสู้เห็นไหมแม่งเงียบมาปีแล้วก็ถ้าใครไม่เชื่อก็ไปฟังใหม่นะไอ้ที่ว่าทักษิณพูดไปน่ะผมก็สวนกลับไปทันทีทำให้บรรดาแม่ยกทั้งหลายแม่งโกรธชิบหายไปพวงเลยผมจำได้ตอนนั้นไอ้พวกแม่ยกที่เข้ามาเลคเชื่อกับผมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น3ประมาณ25ท่านนะลาออกไป45ท่านเหลือ15ท่านเออเหลือ10ท่านผมว่าดีแล้วเพราะมันตรวจไม่ไหวเยอะๆเนี่ยมันคือเกิน10เนี่ยเกิน10คนเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องมาดูอ่านรายละเอียดที่เขาทำเรียนนิพนธ์เนี่ยแต่ละมัดแต่ละประโยคแต่ละวรรคเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้พี่เสือฟังวันนี้500หน้าเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงวันนี้ผมไปดูไปฟังข่าว Voice TV มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาคุยเรื่องไอ้เนี่ยมันอะไรนะเรื่องทักษิณที่จัดรายการมันจันน่ะ Good Monday ใช่ไหมคือเขาบอกว่าฉากหลังที่เขาจัดเนี่ยฉากหลังของห้องที่ทักษิณจัดรายการเนี่ยจะมีหนังสือวางอยู่แล้วเขาซูมไปเนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับนักเขียนในเมืองไทยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติทางชนชั้นเป็นเรื่องของการปฏิวัติทางสังคมความเท่าเทียมกันเอ๊ะผมนี่เขาตั้งใจหรือเปล่าหรือมันเป็นเขาอ่านจริงๆเขาตั้งใจต่อให้คุณอ่าน10รอบ20รอบหนังสือเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีจิตสามัญสำนึกเนี่ยคุณก็ไม่ทำมันเหมือนเคสสมัยที่สนามหลวงเอารูปทักษิณที่ออกมาอะไรมาวิจารณ์น่ะที่แปะรูปกษัตริย์ไว้ข้างหลังอ่ะโอ้ยจานใหญ่เลยอย่างนั้นนี้โอ้โหชงคือทำไมต้องไปติดอะไรนะก็คงจะเป็นอาจเขาคงตั้งไว้ฉากไว้นะไอ้หนังสือที่ผมพูดไว้ตอนเนี้ยก็คงจงใจเอาตั้งไว้แหละก็หนังสือก็คือหนังสือนั่นแหละแต่คุณอ่านหรือเปล่าล่ะอ่านแล้วมีจิตสามารถสำนึกหรือเปล่าล่ะเขาบอกเขารักการอ่านเขาคงจะอ่านอยู่แล้วเพราะว่าเวลาว่างเขาเยอะนี่เพื่อนหลายคนนะคุณอาจจะไม่รู้จักอยู่ท่านหนึ่งนะสมัยนั้นก็ประชุมก็เรียกว่าสภาปฏิวัติไอ้ส่วนพ่อแม่งก็ฝาจัดพอนโยบายของพวกสภาปฏิวัติออกมาแม่งพ่อมันก็วิพากษ์วิจารณ์เลยแต่ลูกชายมันน่ะแม่งอ่านมาร์กซิสจากหนังสือห้องสมุดของพ่อมันน่ะมาเป็นคอมมิวนิสต์เฉยเลยพ่อมันขวาจัดอ่านเพื่อที่จะทำลายพ่อมันอ่านเพื่อที่จะทำลายแต่ลูกชายมันอ่านน่ะกูซาบซึ้งในมาร์กซิสผมจำชื่อไม่ได้นะมันต้องยกชื่ออยู่คนไงพอว่าชื่อปุ๊บก็จำชื่อได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นน่ะผมจำชื่อได้แล้วก็มานั่งคุยกับผมนี่แหละพี่อยู่ในรามคำแหงนั่งคุยกันตึกใกล้ๆตึกแสบนั่นแหละใกล้ๆตึกแสบ
สมัยนั้นก็เรียกว่าสวปเก่าสวปเก่ามันมีสวปใหม่ตอนนี้เขาลื้อมาเป็นไอ้อนุสรณ์สถานพ่อขุนอะไรต่างๆที่เขาลื้อหมดแล้วอะตรงนั้นน่ะมันมีตึกกิจกรรมนักศึกษาเข้าไปมันก็งงไปหมดอ่ะตอนนี้ เรียกว่าเดินหลงรอบที่สองรอบที่สามอ่ะใครเข้ารามกำแหงแล้วไม่ใช่เดินหลงแล้วไม่ใช่นักศึกษารามกำแหงไม่ต้องหัวเราะเอามีแผนที่เรียบร้อยไอ้พวกเดินถือแผนที่เรียบร้อยแล้วเหือแตกลากเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นสาวๆน่ารักน่ารักแก้มแดงๆก็แซวกันทันทีเลยน้องรุ่นใหม่น้องเพื่อนเอ๋ยเพื่อนใหม่เดี๋ยวพี่จะแนะนำเดินตรงนั้นไปทางนั้นไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเดินมักกุเทศกระทอดสะพานรอยยิ้มหวานๆพาเลี้ยงขนมถ้วยละ5บาทต่อไปน้องอยู่กลุ่มนั้นอยู่กลุ่มนี้แน่ติดตามประจำพฤติกรรมแห่งความชั่วร้ายไม่รู้ใครวะเอาล่ะแต่ยุคผมเนี่ยมันไม่คิดถึงล่ะมันคิดถึงว่าเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นเรื่องไงการผลักดันในการขับเคลื่อนในยุคนั้นอะมาถึงบอกว่า มันบอกว่ารามกำแหงเนี่ยผมคุ้นเคยตั้งแต่ผมต้องกางเกงขาสั้นลงรถเมย์จากมหาลัยหน้ามหาลัยรามกำแหงเสร็จแล้วก็เดินตัดเข้ารามกำแหงแล้วก็เดินทะลุไปหมู่บ้านเสรีเนี่ยนั่นคือผมพบตั้งแต่รามกำแหงไม่มีเป็นถนนก็เรียกว่าเส้นทางการเดินเนี่ยตั้งแต่เป็นดินแดงยังไม่มีสะพานลอยใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่มีโอ้ยยังไม่มีไอ้หอนกงหอในกาก็ยังไม่มีไอ้สะพานด่วนก็ไม่มีไอ้ยังแซวยังพูดคุยกันถึงกับเพื่อนฝูงกันอยู่เลยตอนเนี้ยแม่งลูกพ่อแดกน้ำบ่อลูกแดกดันกินโดนัทอ่ะก็มีพวกไอ้ค่ายอาสามาเขียนแซวผมอ่ะว่าทำไมผมต้องกินน้ำดันกินด้วยผมเพราะว่าผมกินกาแฟจนติดอ่ะกาแฟผมกินติดกาแฟดันกินอ่ะแก้วกี่บาทจาก7บาทมาเป็น12บาทแต่ตอนนี้ไม่รู้กี่บาท กินจนแม่ค้าพนักงานบางท่านบางคนเนี่ยรู้จักแล้วก็สนิทสนมผู้จัดการก็รู้จักแต่ตอนนี้พี่ๆของเหล่านั้นเขาคงจะไปเกษียณหมดแล้วและบรรดาน้องๆเหล่านั้นถ้ายังทำงานต่อก็คงจะเป็นผู้จัดการใหญ่ในช่วงที่เรียกว่ารามคำแหงเนี่ยถูกสอนตรงนั้นถูกหล่อหลอมตรงนั้นความคิดความอ่านของเราความคิดไปอีกเรียกว่ารับใช้ทางชนชั้นมุ่งสู่อะไรมุ่งสู่ภาคเกษตรกรรมมุ่งสู่ภาคกรรมกรผู้ใช้แรงงานมีความคิดแอนตี้ต่อเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับครึ่งใบหรือรัฐธรรมนูญฟันปลอมหรือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยประชาธิปไตยครึ่งใบจดกลายมาว่าเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าแหลมคมทางความคิดถกเถียงกันแต่ละรุ่นแต่ละช่วงถ่ายทอดต่อกันมีตำหนับตำราในการอ่านค้นคว้าหนังสือตำราบางเล่มเนี่ยมัน LA 21212251การครอบงำหรือการรักษาความเป็นเจ้าเกินหรือการรักษาเรียกรักษาความยิ่งใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์อาจารย์สิทธิพันธ์พารุสุขเนี่ยหรือด็อกเตอร์สิทธิพันธ์พารุสุขท่านก็บรรยายเลคเชอร์เนี่ยบอกว่าหัวเราะพลางบอกว่าประเทศไทยเนี่ย
อีก20ปีหรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าชาวนาเรียกร้องให้ราข้าวราคา15,000เนี่ยมันก็คงเป็นไม่ได้ไม่รู้อีกกี่ชั่วโคตรแต่ในที่สุดก็ราคาเข้าได้ตั้ง15,000-20,000เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านสอนที่ดีมอร์ไซเซชันก็คือการพัฒนา PS 421ถ้าจำไม่ผิดอ่ะสิ่งเหล่านี้คือท่านได้ประเมินแล้วว่าการใช้อำนาจรัฐมันควบคุมประชาชนสร้างเรียกว่าสร้างกลไกเพื่อที่จะริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อสร้างกลไกสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จก็จัดการทำการขูดรีดถ้าภาษาพูดที่ปิดติดต่อกันเนี่ยโดยเฉพาะใช้คำว่ากดขี่ขูดรีดกดขี่หมายความว่าการทำลายสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองไม่ให้เท่าเทียมกันคำว่าขูดรีดหมายถึงว่าการเอารัดเอาเปรียบเชิงเศรษฐกิจการเอารัดเอาเปรียบเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องหยิบยกที่แนวความคิดแนวความคิดของลัทธิมาร์กมาอธิบายมูลค่าส่วนเกินเป็นยังไงการทำงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มูลค่าจะเกิดขึ้นยังไงได้ยังไงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามาร์กเนี่ยถูกสอนมาไหมแนวความคิดประชาธิปไตยตั้งแต่ปรัชญาอาริสโตเติลเพลโตไม่รู้ยังถูกสอนอยู่หรือเปล่ายังถูกบรรยายหรือเปล่าหรือถูกสร้างหรือเอามาอาจจะใช้คำว่าเชิงประจักษ์นิยมก็คือลักษณะของระบบซิสเต็มเข้ามาระบบนี้ต้องเป็นนี้อินพุตเข้าไปนั่นอินพุตกลับมาออกมาโอ้เป็นยังไงตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความคิดความอ่านเชิงรัฐศาสตร์ตัวบทกฎหมายก็ถูกสร้างขึ้นมาว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายอย่างนั้นอย่างนั้นใครจะไม่รู้เคารพกฎหมายคือการครอบงำไม่คนต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายไอ้พวกบัญชีคณะบัญชีก็ต้องบอกว่าต้องทำตามระเบียบอย่างนี้นี่เพราะบัญชีต้องเป็นอย่างนี้ผิดพลาดไม่ได้เรื่องตัวเลขอย่างนั้นมนุษยศาสตร์ก็ไปเพ้อฝันอีกเรื่องหนึ่งวิทยาศาสตร์ก็เพ้อฝันไปอีกเรื่องหนึ่งคณะอะไรกันเพราะตอนนั้นมันมีแค่7คณะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์อาจจะแนวความคิดของเสรีนิยมแนวความคิดของสังคมนิยมเป็นยังไงหลังจากเรียกว่าปี53เป็นต้นมา53 40 41หลักสูตรของรามแหงถูกแปรเปลี่ยนถูกยกเลิกไปหมดเรื่องปรัชญาทางด้านการเมืองแนวความคิดการต่อสู้ทางชนชั้นถูกยกเลิกไปหมดจึงได้แนวความมีแนวความคิดเชิงปรัชญาแนวความคิดที่ไปรับใช้ต่อระบอบเผด็จการโดยเฉพาะคณะเจ้าของระบอบเผด็จการก็ได้คร่าเข้าไปครอบกรรมอย่างเต็มที่ถามว่าแปลกใจไหมที่มีรุ่นน้องน้องรุ่นน้องน้องรุ่นหลังที่มีแนวความคิดไปรับใช้ระบอบเผด็จการแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจมันมีทุกรุ่นละแล้วก็บอกว่าแปลกไอ้รุ่นสมัยก่อนมันไม่กล้าแสดงออกเท่าไหร่เพราะว่าปริมาณมันน้อยแล้วพอกล้าแสดงออกขึ้นมาหมายถึงว่าฝ่ายแนวความคิดเสรีนิยมเนี่ยไม่กระหึ่มเลยล่ะเอาสมัยก่อนมันมีพรรคกระแสพรรคกระแสธรรมกับพรรคนักศึกษาเจ็ดคณะเนี่ยอย่าลืมว่ามวลชนของพรรคนักศึกษาเจ็ดคณะเนี่ยมันมีหนึ่งก็เรียกว่าสิบบำเพ็ญสิบบำเพ็ญมันประกอบไปด้วย5ค่าย5ค่ายก็คือรามทักษิณภาคเหนือภาคอีสานรามอีสานรามอะไรอย่างแล้วก็ชาวเขามาบวกเป็นชาวเขานะพยัคฆ์แล้วก็มาบวกชาวเขาไอ้ตัวประธานคณะกรรมการแม่งบวชแต่เป็นคนปากใต้สมาชิกชมรมแบกกันล้วนแต่เป็นคนปากใต้เพราะว่าคนปากใต้อยากจะไปเที่ยวทางเหนืออยากจะขึ้นภูเขาแล้วไอ้บอกว่ารามทักษิณเนี่ยบอกคนเหนือเข้ามาเป็นสิ่งที่แปลกเป็นสิ่งที่แปลก
ถ้าเป็นอีสานเนี่ยผสมผสานระหว่างเหนือกับอีสานเหนือกับอีสานและคนใต้บ้างนั่นคือสิบบำเพ็ญกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กลุ่มนั่นกลุ่มนี้มันคือมีห้าบำเพ็ญอะไรห้าบำเพ็ญกับกลุ่มห้าค่ายรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเป็นฐานมวลชนให้แก่พรรคทั้ง7คณะเรียกว่าฝ่ายก้าวหน้าความคิดความอ่านมาถึงว่าปุ๊บก็จัดการเลยแนวความคิดมาร์กซิสต์ผสมอีแก๊ง4คนนั่นแหละจนบอกว่าอีแก๊ง4คนเนี่ยคือวิเคราะห์กันแล้วศึกษากันแล้วแล้วก็ทำวิจัยกันแล้วแล้วก็ถกเถียงผมไม่อยากแค่พูดบอกว่าประเทศไทยปฏิวัติไม่สำเร็จเพราะอีแก๊ง4คนนั่นแหละเพราะไอ้ความคิดของแก๊งเหมาเจ๋อชุงนี่แหละถ้าใครจะเถียงใครจะมาว่ากล่าวเนี่ยก็มาถกเถียงเชิงนั่นความคิดได้เลยเพราะว่าความคิดของเขาเนี่ยการนำความคิดของเราบอกว่าเริ่มต้นก็คือการวิเคราะห์เชิงสังคมเนี่ยมันผิดพลาดพอเกิดผิดพลาดขึ้นมาปุ๊บเริ่มต้นผิดแล้วมันก็ผิดไปหมดนั่นแหละไอ้อื่นไม่ต้องพูดถึงและความคิดของพวกเขาเหล่านั้นก็คือการด่าตัวบุคคลการว่ากล่าวตัวบุคคลถ้าเราสังเกตกันได้ว่าถ้าไอ้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นก็คือด่าตัวบุคคลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เน้นการปฏิบัติถ้าปฏิบัติสำคัญดีกว่านักดีถ้าไอ้พวกนักพูดคุยเรื่องทฤษฎีเรื่องอย่างนี้เรื่องวิชาการอย่างนี้โอ้ยปวดหัวปฏิบัติดีกว่าแต่ถามว่าปฏิบัติยังไงอ่ะตอบไม่ถูกทำก็คือตอบไม่ถูกทำไปตามดำที่เขาทำทั้งนั้นแหละทำตามประเพณีที่เขาว่ามันถูกหรือผิดก็ไม่รู้กูก็ทำประเพณีแหละนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคและเป็นตัวเริ่มแรกจากจุดด้อยเหล่านี้แหละจากแนวความคิดเหล่านี้แหละทำให้เป็นอุปสรรคแล้วตัวขัดขวางความแตกต่างทางความคิดการถกเถียงทางความคิดแล้วก็ถกอยเกิดเรียกว่ามุมกลับความแตกแยกทางสังคมของชนชั้นขนาดถูกอยู่ภายใต้การปกครองด้วยกันเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างก็ยังมีความแตกต่างที่เรียกว่ามองคนหนึ่งมองว่าเป็นเทพเจ้าอีกพวกหนึ่งมองว่าเป็นซาตานแล้วก็พยายามที่จะว่ากล่าวซึ่งกันและกันไม่ลงรอยซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพวกเขาได้สร้างความคิดความอ่านตรงนั้นเอาไว้ให้นี่มันเป็นผลพวงมาย้อนกลับที่บอกว่า มาย้อนกลับที่บอกว่าทำไมเขาจึงจะไม่ให้มีการเลือกตั้งยืดการเลือกตั้งไปเราก็ต้องบอกว่ารู้เขาก่อนไอ้พวกที่ชอบบอกว่ากูรู้เขาเนี่ยรู้ยังไงล่ะโอ้ยเขาจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นมันใช่งานธุรการแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ยุทธศาสตร์ของเขาก่อนรู้ยุทธวิธีรู้กลยุทธ์ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถจะบอกถึงบางอ้อเลยได้ง่ายเลยวิเคราะห์ได้ง่ายไม่ต้องสาธยายงานธุรการเลยงานธุรการมันจะเกิดขึ้นเองเลยกำหนดภาพว่าเอาไอ้พวกนี้กำลังทำงานธุรการยังไงยุทธศาสตร์ของพวกเขาก็คือรักษาระบอบประการนี้เอาไว้ส่วนยุทธวิธีนั่นก็คือทำการกระชับอำนาจกลยุทธ์ก็คือทำลายฝ่ายตรงข้ามตอนนี้เนี่ยเขารักษาระบอบเนี่ยยืดอายุใช่ไหมคำตอบว่าใช่รักษาระบอบเอาไว้ทำการกระชับอำนาจใช่ไหมเมื่อกระชับอำนาจมาถึงระบบระดับนี้แล้วเนี่ยกลยุทธ์คือทำลายฝ่ายตรงข้ามถ้ามีจัดการเลือกตั้งพวกฝ่ายตรงข้ามมัน
สามารถสร้างผลึกกำลังขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปทำลายอะไรทำลายการกระชับอำนาจเช่นว่ามาการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี40ยกเลิกองค์กรอิสระต่างๆที่ไม่เกี่ยวพันกับประชาชนหรือยกเลิกกฎระเบียบองค์กรต่างๆที่ไม่ได้มาจากประชาชนเช่นกกต.ที่มาจากการเลือกตั้งหรือปปช.ที่ไม่ได้มาจากสภายึดโยงเกี่ยวกับประชาชนหรือปรับปรุงตัวบทกฎหมายกฎบัญญัติของไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นแถมยังยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60หรือ50เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมกันแสดงออกแสดงมติในการร่างนำเสนอการร่างยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาถามว่าสิ่งที่เขาทำมาสูญเปล่าไหมเท่ากับสูญเปล่าเมื่อกระชับอำนาจไม่ได้แล้วแถมว่าเครื่องมือในการกระชับอำนาจก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกยกเลิกไปมันก็ส่งผลกระทบกระเทือนไปในการรักษาระบอบเผด็จการสิเรียกว่าการดำเนินงานทางยุทธวิธีนั้นสอดคล้องกับการยุทธศาสตร์เขาก็อ่านเกมตรงนี้ออกไม่ใช่เขาโง่ทีเขากินข้าวเหมือนกับเรานั่นก็ต้องยืดแต่หาเรื่องยังไงที่จะยืดอำนาจมันก็ต้องสร้างเหตุเฉพาะหน้าเหตุปัจจัยปัจจตังภาษาพระก็เรียกว่าเป็ดปัจจตังเหตุเฉพาะหน้าทำยังไงก็ไปจ้างพวกนั้นไปออกปากพวกนี้ไปไหว้วันนั้นไปใส่ความคิดความอ่านพวกนั้นสร้างทัศนคติกับพวกนี้ในการขับเคลื่อนไปออกมานี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่เรียกว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้ออกมาคัดค้านมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ขานรับเดี๋ยวก็จะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งขานรับพยายามที่จะพูดบอกว่านี่ละบ้านเมืองเราสงบบ้านเมืองเราทำมาหากินอย่างรอบดีเพราะไม่บ้านเมืองของเราจะเนี่ยที่เป็นสงบแล้วทำให้คนโกงมันหมดไปอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยแต่พวกเราบอกว่าคนโกงไม่โกงต้องตรวจสอบอย่าบอกว่าปปช.ผมเมื่อคืนนี่ผมจำได้ว่าผมนำเสนอบอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องนำเสนอบอกว่าไปถามที่บริษัทที่มึงทำอะไรทำนายกาเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ยุโรปแหกปากเย้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 แป๊ก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 เนี่ยแม่งทำเรื่องหน่อยหน่อยสิไปถามบริษัทมันหน่อยสิมึงไม่ต้องแหกปากหรอกว่าไอ้วิทย์มันโกงไอ้ป้อมมันโกงมึงแหกปากไปถามบริษัทเลยมึงคนเดียวไปถึงถามทำหนังสือไปเลยว่าบริษัทคุณเนี่ยไปขายให้กับบริษัทใครบ้างไอ้นายกาเนี่ยไม่แต่รถยนต์หนึ่งคันเนี่ยที่ว่าคุณขายให้กับใครเขายังมีประวัติเลยปืนหนึ่งกระบอกยังขายให้ใครเขายังมีประวัติเลยทำไมมึงไม่ทำล่ะไม่แหกปากอยู่ได้มันจะได้รู้นี่ถ้าพูดแล้วบอกว่าพอพูดอย่างนี้แล้วโอ้ยแหกปากตีกินไปเรื่อยหนึ่งทำเป็นผู้รู้ทำไมไม่คิดล่ะที่ผมคิดได้เพราะผมมีหลักวิชาคนมีหลักวิชาก็สามารถจะมองออกมีเข้าใจจำไว้ด้วยอีกสาวแก่ทั้งหลายนั่นแหละไม่ต้องแหกปากมึงไปทำถามเลยพนักงานบริษัทที่มาเที่ยวเรียกว่าเที่ยวนอกท้องนะบังเอิญว่าวิศวกรร้านเขยผมนี่เป็นวิศวกรร้านสาวผมนี่เป็นถ้าบอกกันตรงๆไปตรงมาเลยแม่งมันโชคดีอีกคนนึงชื่ออีม่ออีกคนนึงชื่ออีเคยอีม่อหมายถึงว่ามาจากเม็ดหม้อน่ะนะไอ้ที่ว่าก้นหม้อที่ว่าดำดำอ่ะที่หุงด้วยถ่านอ่ะมาจากด้วยใบฟืนอ่ะมันดำอ่ะ
เลิกอีโม่ตัวดำตัวดำปากก็แทบจะบอกว่ามีแต่สีแดงหน่อยคล้ำคล้ำถ้าบอกว่าไก่ดำจำปาดะนี่โอ้จะไก่ดำจำปาดะไก่ดำจำปาดะโอ้สตูนสตูนอย่างนั้นเลยอ่ะไก่ดำภูพานเนี่ยดำอย่างนั้นล่ะได้ผัวฝรั่งน้องสาวมันก็ได้ผัวฝรั่งอีกคนได้เยอรมันคนพี่ได้กับเยอรมันอีกคนหนึ่งได้กับชาวอเมริกันโชคดีไงโชคดีแต่โชคดีนะแต่ว่าเขาตั้งใจเรียนนะเขาเรียนคณะอักษรศาสตร์จบคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาปากีสถานตั้งใจเรียนแต่แรกก็เรียนรามก่อนเรียนรามปีหนึ่งพอปีหนึ่งมีหนุ่มฝรั่งมาจีบจีบถูกตาบอกว่าเห็นดูอ่านหนังสือเห็นว่าเอ็นทานเขาบอกถึงอธิบายเรื่องเอ็นทานให้ฟังเขาบอกว่าเขาก็ยินดีที่ช่วยเหลือว่าชีวิตอยากจะสอบเข้ามหาลัยอยู่ลายได้เขาก็ให้ทุนสนับสนุนแล้วสนับสนุนทุนจนจบเรียนคณะอักษรศาสตร์ทดแทนคุณเลยอาสาตัวเป็นภรรยาจนมีลูกที่เรียกว่าผมสีทองแต่ผิวสีคล้ำผิวสีแทนเป็นจี้สิ่งที่น่ารักเจอหน้าแล้วผมอยากจะกอดสักทีอีกเมื่อคืนมางานพี่เขาแต่งงานว่าจะเข้าไปจับไม้จับมือสักทีหนึ่งตัวมันก็สูงกว่าเราสักนิดหนึ่ง160 170กว่าพี่สาวเขานี่ตัวเตี้ยประมาณ100 150กว่าโอ้สูงคนละโยชน์กันเลย ก็เราก็นั่งกินนั่นด้วยอัตสัยบอกว่ากินหวากเรานอกกินไม่เป็นแล้วเราหงหึงกินไม่เป็นนะกินหวากยกหวากมาก็เป็นกระบอกกระบอกกันก็นั่นก็นั่งคุยกันก็ได้จับไม้จับมือถามกันไปถามกันมาแม่คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเมื่อยมือเลยเมื่อยมือจบตรงนั้นนะอยู่ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยอยู่มหาลัยแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาถามว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นบอกว่าเขาพวกคุยกับผมบอกว่าบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าคนทวงถามขึ้นไปเนี่ยเขาอยากจะเป็นบริษัท ISO ที่ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้แล้วบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าไม่สามารถจะตอบได้ว่าคุณขายให้กับใครเนี่ยโดยคณะชนชั้นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการเนี่ยคุณยังไปขายให้เขากับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถามว่าเขาบอยคอตนะสังคมเขาบอยคอตสังคมเขาแอนตี้เขาไม่ยอมรับเพราะว่าสังคมเผด็จการคือสังคมต้นเหตุของการสร้างปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเขาไม่ยอมรับดร.เพียงดินถ้าฟังอยู่ก็ต้องทำหนังสือดูสักทีนึงคิดมันไว้ไอ้ที่ว่าเป็นฝรั่งพูดไทยได้บ้างก็ทำหนังสือไปถึงดูสิทำหนังสือบริษัทต่างๆแม้กระทั่งบริษัทน้ำมันที่มาซื้อแล้วก็ประมูลในประเทศไทยเนี่ยถามดูดิคุณมาสนับสนุนประเทศไทยในการให้คณะรัฐบาลชุดนี้ขุดรีดประชาชนหรือเปล่าทำสัญญากันยังไงก็ต้องเปิดเผยนี่คือสิ่งที่ต่างๆคือการที่บอกว่าการค้าเสรีเนี่ยหมายถึงว่าประเทศนั้นต้องมีการปกครองแบบแคปไปก็คือคณะผู้บริหารงานรัฐจะต้องไม่มีกฎหมายกฎบัญญัติต่างๆในการกดขี่และขูดรีดพี่น้องประชาชนก็มีสายผมบางท่านโอ้จีนเป็นอย่างนั้นจีนเป็นอย่างนี้ทำไมเมกาถึงบอยคอตเขามีสิทธิ์ใบขอดเพราะว่าข้อตกลงข้อแรกคือคุณต้องมีการปกครองแบบแคปไปก่อนอื
ชินชิปเปิลออกเสียงแอคชั่นหน่อยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำไมเขาจึงบอยคอตประเทศไทยล่ะถามว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่า เขาไม่อยากลงทุนประเทศไทยกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีการปกครองแบบเผด็จการการปกครองแบบเผด็จการคือจุดเริ่มต้นแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณไปลงทุนเท่ากับเป็นการสนับสนุนคุณเท่ากับเป็นการทำกฎทำใช้นโยบายและการดำเนินการเนี่ยผิดกฎหมายของเขาเนี่ยคนไทยมีสิทธิจะยกเลิกได้เลยรัฐบาลอะไรจินไอจินไออาเบะอาเบะใช่ไหมรัฐบาลอาเบะถ้าทำสัญญาการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจากปะดังเมซายันภาคเหนือเนี่ยนายกบอกว่าเอ้ยคุณทำสัญญากับรัฐบาลเช่นนั้นที่เป็นกฎที่มาจากวิถีทางรัฐประหารเนี่ยไม่ได้มาตามทางวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยเราขอยกเลิกเพราะคุณสนับสนุนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สังคมโลกก็เห็นด้วยทันทีอเมริกาเห็นด้วยยุโรปเห็นด้วยด้วยอิรักเห็นด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญประเทศไทย ผมก็จะวกไปวนมาอยู่เนี่ยนะถามว่าหัวใจของเราตอนนี้เนี่ยคืออะไรทำไมเราจึงมีการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งก็เพราะว่าต้องการมีเสรีภาพสร้างสภาพบังคับด้วยการใช้เวทีของการเลือกตั้งให้เกิดเสรีภาพมีเสรีภาพไม่ได้ใช้อำนาจเต็มเมื่อคณะรัฐประหารหรือคณะเจ้าของระบอบเผด็จการที่มีในนามตัวแทนของที่คณะรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยที่เข้ามายึดกลุ่มอำนาจจัดการบริหารงานรัฐเนี่ยใช้อำนาจเต็มอยู่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะยกเลิกนั้นออกไปกำจัดกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของมันตรงนั้นออกไปเนี่ยเช่นม.44 เนี่ยเพื่อเปิดเสรีภาพให้แก่พี่น้องประชาชนขยายอำนาจอธิปไตยให้แก่พี่น้องประชาชนต้องใช้วิธีแนวทางสันติวิธีตามทางวิถีทางประชาธิปไตยนั่นก็สับสนหรือผลักดันกดดันให้มีการเลือกตั้งนี่คือหัวใจสำคัญถ้าเกิดการมีการเลือกตั้งบุคลากรของเราขึ้นเวทีหลักการปกครองแบบแผ่นไตหนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจนี้มันจะสะท้อนภาพบนเรื่องเสรีภาพถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพแสดงว่าไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจและไม่ได้ใช้อำนาจเราจะต้องทำการขยายอำนาจนี้ให้มาเป็นของปวงชนประชาชนมีความเสมอภาคด้านกฎหมายเห็นไหมที่ผ่านมาเพราะประชาชนไม่มีความเสมอภาคทางกฎหมายถ้าฝ่ายตรงข้ามจะถูกเล่นงานอย่างนั้นเนี่ยฝ่ายพวกนี้จะถูกเล่นแม้กระทั่งบอกหลักฐานเอกสารครบบริบูรณ์ว่าเจอน้ำท่วมหายไปนี่คือคำแก้ตัวแบบลมๆแรงๆแบบแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆหรือไม่ก็ต้องบอกว่าหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องการโกงไอ้เม็กซิอักหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะพรรคการเมืองบางพรรคอ่ะที่เสนอถูกยุบพรรคแล้วบอกว่าเฮ้ยมันหมดเวลาแล้วมันพ้นแล้วพ้นผิดแล้วมันโทษอย่างนี้อย่างนี้20ปีมันพ้นเวลาแล้วเท่ากับเป็นคนบริสุทธิ์แล้วไอ้นี่คือเป็นการแก้ตัวหรือการเอาตัวรอดทางกฎหมายแต่ความรู้สึกของคนตรงนี้แหละเอาอย่างไรเอ้ยมึงโกงอย่างนี้เป็นอย่างนี้การใช้อย่างนั้นการใช้วลีอย่างนั้นการแก้ตัวกันอย่างนั้นเนี่ยการชะลออย่างนั้นน่ะเอื้ออำนวยไหมคณะกกต.คณะปปช.เนี่ยนั่นเอื้ออำนวยไหมละเมิดด้วยการต่างๆจึงต้องถูกจับลงโทษ
ไม่ประหารชีวิตแต่จับสักหน้าตีตรวนให้เดินตามถนนเหมือนนายจรัญพันปากบอกว่าทำร้ายร่างกายงูการปรับอย่างนี้กันนั้นไม่เป็นการละเมิดทางกฎหมายอาญาแต่จับมันสักหน้าตีตรวนให้เดินตามถนนนะลิบทรัพย์ทั้งตระกูลมันนะมึงหนีไปอยู่ต่างประเทศตระกูลกูขอกลับมามึงเป็นอาชญากรของอาชญากรของฝ่ายประชาธิปไตยประเทศไหนที่บังไปรับมึงพวกมึงเป็นรอบบอบไปการเราสามารถจะประนามได้อเมริการับประนามเลยอเมริกาแม่งเราไม่ได้ละเมิดต้องมาลงโทษต้องจับมาลงโทษสิ่งเหล่านี้สามารถจะบอกได้พี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าเอ้ยแค่มีเงินที่อยู่ในธนาคารเท่านี้เนี่ยมันบอกถูกตัดสิทธิ์ในการช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันตัดสิทธิ์การใช้นโยบายแปลว่าสร้างความคับแค้นให้กับคนจนหรือประนามคนจนเนี่ย500 300เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งเหล่านี้นะถามกันตรงไปตรงมาบอกว่านั่นคือเป็นการประนามคนหรือเปล่าถามว่าทำไมคนอีกหนึ่งเข้าถึงทรัพยากรแห่งสวัสดิการของรัฐไม่ได้เท่ากับเสมอภาคหรือเปล่าเปล่าคุณจะต้องได้สิทธิ์เหมือนกันเมื่อได้สิทธิ์เหมือนกันคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณสละสิทธิ์สามารถสละสิทธิ์ได้เพราะเงื่อนไขว่าถ้าคุณเข้าถึงแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะหนึ่งแม้กระทั่งบอกว่าซื้อเงินซื้อมอเตอร์ไซค์รถบั้นผมเรียกรถเครื่องตะคันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีปัญญารายได้ไม่ถึงคุณได้ตรงนี้แล้วคุณต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านั้นมันมีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ไม่ใช่สวัสดิการของรัฐไม่ใช่รัฐสวัสดิการขอย้ำตัวบทกฎหมายเมื่อกี้ผมก็ได้นำเสนอตั้งแต่ต้นบอกว่าเอ้ยมาตรานี้ไม่ถูกต้องนะไอ้ตรงนี้ไม่ถูกเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหลักนิติธรรมนะแล้วไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยนะเอาละภาษาที่ใช้ต้องยกให้กับนายป๊อปอาจารย์ป๊อปธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเอากฎหมายพวกนี้เป็นยังไงพวกนี้เป็นยังไงยกเลิกยังไงแก้ไขอย่างไรภาษาทางกฎหมายต้องยกให้ท่านนี่คือสิ่งที่สำคัญรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งต้องยืนแบบบอกว่าคนที่จะเป็นนายกคณะรัฐบาลนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่สร้างกรรมการชุดหนึ่งแล้วเนี่ยบอกว่ามีอำนาจเต็มหรือเท่าเทียมกันที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่รู้ใครรับรองอ่ะพี่น้องประชาชนหมายถึงว่าพับลิกสาธารณชนเนี่ยแล้วแทบจะบอกว่าร้องคัดค้านกันไม่ได้โจรตั้งโจรเลือกกันเองน่ะยอมรับหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือเราต้องคัดค้านเราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรานำเสนอต่อพี่น้องประชาชนได้หลักวิชาคือสิ่งที่สำคัญคือทำให้พี่น้องประชาชนรู้ในหลักวิชาเข้าใจในหลักวิชาเมื่อรู้แล้วมันก่อให้เกิดอะไรเกิดศรัทธาต่อระบบโอ้ระบบการเมืองการปกครองแบบใดมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นนะศรัทธานะก่อให้เกิดส่งผลให้ก่อเกิดอุดมการณ์จากอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นในการเสียสละในการขับเคลื่อนที่แย่เป็นเนี่ยอย่างพวกเราที่มาโห่โหนกันอยู่เนี่ยพูดอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเนี่ยข้าวซอยกี่ทุ่มกี่ยามไปแล้วล่ะทำงานมันเลิกกี่ยามแล้วล่ะอาบน้ำอุ่นๆเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมก็การมุงการบ้านไม่เหน็ดขนาดนั้นนะ
มันนะก็ต้องนั่นแหละตั้งแต่มายุ่งการบ้านการเมืองรู้สึกว่าการบ้านการเมืองเรื่องหนักอกของภรรยาไม่ค่อยมีนะมันเรื่องนานๆทีมันก็มีบ้างปัญนั่นนะไม่ทีมันนะปัญหาเรื่องหนักอกภรรยาเนี่ยน้อยไงโอ้ไอ้เรื่องนั้นนั้นเรื่องธรรมดาไอ้พูดเลยคือเนี่ยมันก็นี่แหละคือเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเร็วๆอ่ะเราก็มันเหมือนมีพลังอะไรไม่รู้ดันอยู่ข้างหลังเรียกว่าอุดมการมันเหมือนบางวันตื่นมาเฮ้ยมันมีเรื่องนี้น่านำเสนอไว้พอไปเจออะไรมาเอ้ยมันเป็นไอเดียดีมันน่าจะเอามาพูดก็เลยบางทีมันก็แน่เห็นไหมเรื่องนิดเดียวมันก็เป็นประเด็นมาคุยมันทำให้คนคิดได้นะบางเรื่องก็ใช่ไหมบางทีคนเรามันบางครั้งมันก็ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกคือถ้ามันจะคิดออกมันก็คิดออกแหละพี่เสือมันนี่แหละคือถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงจริงเราก็ต้องสรุปบทเรียนนะว่าทำไมวันนี้การเมืองไทยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเอ๊ะมัน11ปี12ปีมันรัฐประหาร2ครั้งแล้วเนี่ยนะแล้วเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยก็ชนะถล่มทลายทุกครั้งเลยนะไอ้ตอนเผด็จการมันปล้นอำนาจเรามันยึดอำนาจเนี่ยมันก็เข้าไปแก้ไขกฎหมายมันแก้ทุกรัฐธรรมนูญมันฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งเลยทำไมนะเขาบอกไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมมันเอาใช้เป็นเครื่องมือไงเพื่อไว้ขีดกรอบให้นักการเมืองให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามที่มันต้องการไงนั่นถ้าฝ่ายเราเข้าไปเราก็ต้องไปแก้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ฝ่ายเรานะคือไม่งั้นเราก็โดนกฎหมายพวกมันน่ะทำลายตลอดคือถ้าเข้าไปถ้าไม่ทำลายเผด็จการหรือกลไกของเผด็จการให้สิ้นซากเนี่ยนะเข้าไปก็เข้าไปให้เขาทำลายหรือถ้าไม่อยากให้เขาทำลายก็ต้องกลายเป็นพวกเขาเสียต้องกลายพันธุ์เสียเดี๋ยวข้าวซอยต้องพูดภาษาอังกฤษหน่อยเรื่องนี้นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเมื่อกี้นะเมื่อกี้เปิดไมค์ก็ต้องแช่คำว่าใช้คำว่า absolute monarchy neo ภาษา absolute ดอกภาษาเดี๋ยวพอดีมีลูกศิษย์เป็นชาวอินเดียพูดแต่ภาษาอังกฤษสไตล์อินเดียเลยผมก็ติดมา absolute neo เขาใช้คำนั้นนะผมก็ยิ้มบอกเออใช่เขาพยายามจะใช้สื่อแต่ว่าคำศัพท์บางคำเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นมาพอชัดเจนขึ้นมาความหมายมันก็คือเรียกว่าลากศัพท์คำว่าศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมืองคำเนี้ยมันคำว่าซิสเต็มกับรีชิมเนี่ยระบบกับระบอบเนี่ยมันต่างกันยังไงเนี่ยมันต้องอธิบายกันอีกบางคนจับไปมั่วกันไปหมดเอาการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นการเลือกตั้งแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเยอะแยะที่จริงแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเครื่องหมายเครื่องมือของคณะเจ้าของระบอบเผด็จการเพื่อที่จะในการกดขี่ขูดรีดหรือรักษาระบอบเผด็จการนั่นคือข้อสำคัญครับเชิญต่อก็อย่างพี่เสือบอกเป็นเครื่องมือของเผด็จการก็ย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยสมัยเป็นเจ้าแผ่นดินสมัยดึกดำบรรพ์มันก็นี่แหละกฎหมายอาญานู่นนี่เป็นเจ้าแผ่นดินตีตาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมต้องทรงสวยเท่านั้นต้องทำเท่านี้เนี่ยใช้ไว้บังคับประชาชนใช้ไว้บังคับคนที่เป็นทาสใช่ไหมให้ต้องทำตามเนี่ยใครขัดคำสั่งนะลากคอมาตัดหัวเลยเนี่ยจะเป็นสมัยก่อนนะใช่ไหมเอามาโบยสัก10 ที 20 ทีเนี่ย
ก็เป็นคือก็เราก็ย้อนดูอ่ะนะแล้วไอ้ระบอบกษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นระบอบที่มันเป็นเผด็จการนะเนี่ยคือมันเป็นเผด็จการในเนื้อในระบอบมันเองนะที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมันก็คือมันกลายพันธุ์ยังไงเพราะว่ามันโดนประชาชนนี่แหละนะประชาชนไม่ยอมให้ปกครองลุกสู้ไงแต่มันยังอยู่ได้เพราะว่ามันต้องปรับตัวไงปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้มันก็เลยเป็นเหมือนอังกฤษญี่ปุ่นหรือว่าสวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้แต่ที่ไม่ยอมปรับตัวก็ล่มสลายไปก็เหมือนไอ้รัสเซียเหมือนฝรั่งเศสเนี่ยหรือเหมือนเพื่อนบ้านเรานะอันนั้นก็โดนสงครามบ้างโดนอะไรบ้างมันก็หลายอย่างไม่รัสเซียมันมี2ขยักนะขยักแรกนะก็คือราชวงศ์โรมานอฟนะไม่ยอมปรับตัวไม่ใช่ถึงรัสเซียยุคใหม่เนี่ยมันต้องพูดกันเป็นพีเรียดนะทำไมถึงต้องปรับตัวเกิดเป็นเนตรกอยก้าขึ้นมามีอานอตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมได้อยู่ที่นั่นแม้กระทั่งบอกว่ายูนิอันเดอร์ป๊อปเนี่ยก็ผมอยู่ตรงนั้น แม้แต่อาจารย์ผมเองเนี่ยอันติราโกกอฟเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมนะสอนปรัชญานะแล้วถามว่าปรัชญาอะไรปรัชญาเรื่องดูดวง รัสเซียมีปรัชญาดูดวงด้วยปรัชญาว่าดูดวงดาวคือเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นคิดแบบปรัชญาแบบวัตถุนิยมแต่คิดแบบวิทยาศาสตร์พอดูดวงอย่างนี้เขาเรียกว่าไสยศาสตร์แต่ไม่ใช่แต่ปรัชญานี้คิดแบบตรรกวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ดวงดาวนั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนี่ดวงดาวนี่สรรพสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงมีแรงดึงดูดกันยังไงส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจยังไงอะไรยังไงเนี่ยอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเลยผมนำความคิดเหล่านั้นเนี่ยมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเรียกว่าตาพรามเนี่ยที่เคยเล่ากันบอกว่าเป็นหนึ่งเราแทบบอกว่ากินนมเต้าเดียวกันมาเพราะว่าอายุใกล้อายุเดือนนะก็ใกล้เคียงกัน อายุนะการเกิดก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตาพรามเนี่ยนะมีศักดิ์เป็นตาผมเป็นตานะมีศักดิ์เป็นตาแต่นับถือศาสนาพรามฮินดูผมเป็นลูกจีนซึ่งทวดผมเนี่ยก็มีเชื้อสายพรามเป็นคนไทยพื้นเมืองเชื้อสายพราหมณ์นี่คือสิ่งเหล่านี้แหละถามว่าความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยผมได้นำในความคิดเนี้ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันท่านเองปั๊บพอศึกษาจากมาได้รามคำแหงจบก็ผมจบมาอีกที่หนึ่งเพราะว่าต้องรีภัยไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาเรียนที่รามคำแหงคือมาไล่ลังมาแหวกลับเข้ามาเรียนแล้วได้พูดคุยกับท่านแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับท่านท่านบอกปุ๊บหยิบเรื่องดวงดาวขึ้นมากลางแผงผังของดวงดาวอังคารลักอะไรอ่ะอังคารลักก็คนสมัยก่อนเขาก็เก่งนะเขาก็ใช้ไอศาสตร์ไอเรื่องดวงดาวเลยใช่ไหมไอนับวันนับดึงโคจรบวกลบคูณหารแล้วก็มันก็แม่นยำอะคือไอ้นั่นคือว่าดวงดาวเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นทับลักไอ้ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้ก็เรียกว่าสีมูหะเกษตรอย่างนู้นอย่างนี้นะเรียกว่าเรือนเกษตรไปยาวแล้วไม่รู้เรื่องแล้วนั่นแหละเลยมาเปรียบเทียบเรื่องเป็นอย่างนี้นี้แล้วอธิบายแบบเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองพอเชิงอธิบายเศรษฐศาสตร์การเมืองปั๊บเนี่ยผมโอ้มาถึงบางอ้อเองได้เข้าใจเลยบอกว่าการอธิบายเรื่องการแบ่งชนชั้นหรือการต่างๆเนี่ยนะมันต้องอธิบายตรงนี้ถ้าอธิบายแบบอื่นเนี่ยมันคุกนะ
แต่พออธิบายอย่างเนี้ยมันลดทนนะเพราะว่ามันจะอิงจากพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนี่คือที่สิ่งที่ผมได้มาเลยพอผมจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะโอ้นึกภาพตรงนี้ออกมาชัดเจนว่าเขาสร้างยังไงสร้างกลไกยังไงสร้างดวงดาวยังไงสร้างเรียกว่าสร้างทางชนชั้นยังไงเขาจัดระบบชนชั้นของเขาได้ยังไงเปรียบเทียบกับตรงนั้นเลยนั่นคือตาพราหมณ์แต่ถามว่าตาพราหมณ์เนี่ยเป็นใครล่ะท่านเองก็ดูดวงนั่นแหละหนุ่มใส่รองเท้าแบเล็ตรู้จักไหมรองเท้าแบเล็ตรองเท้าหนังอย่างดีไม่ใช่โนเนมนะแบรนด์เนมนะนุ่งผ้าฝ้ายแต่โทษทีกางเกงในเนี่ยตวง400กว่าบาทนะเสื้อตาหามห่านคู่เสื้อกล้ามอ่ะใส่ผ้าฝ้ายข้างนอกสะพายย่ามเอซูดไอ้7ตอนนั้นไอ้7ตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูไอ้7อ่ะตัว 50,000 กว่าบาทอ่ะเอซูดจอ20นิ้วแต่ว่าในโน้ตบุ๊กของท่านน่ะนะไม่ใช่มีตำราที่ไปสอนเด็กเลคเชอร์เด็กหรอกไอ้นั่นอยู่ในหนังสือแต่เนี่ยมีแต่ตำราเรื่องดวงเปิดเรื่องดวงเลยเขียนเรื่องดวงป๊อป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 ใช้มือเขียนอย่างนี้ปุ๊บถามเป็นนี้ถ่ายทอดเป็นอย่างนี้แล้วไปนั่งประจำบอกว่าไปนั่งตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยบอกว่าไปไม่เกิน15นาทีพวกคุณหญิงคุณนายพวกคนมั่งมีสีสุขทั้งหลายที่ทำมาค้าขายขัดสนเนี่ยจะต้องวิ่งไปหาแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีก็คือนั่งกินก่อนไปนั่งกินมาเดี๋ยวก็จ่ายตังค์ให้เองไม่ต้องกลัวบางทีเขาจ่ายตังค์ซ้อนกันสองเจ้าสามเจ้าจนเจ้าของร้านบอกว่านี่เขาจ่ายทับมาสามเจ้าแล้วเนี่ยนี่มาช่วยกินได้หมดอ่ะผมไม่แยกกงท่านอ่ะไม่อยากกงคุณเลยคือกินหนึ่งมื้อเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วสามมื้อสี่มื้อก็ไปต้องนั่งกินให้หมดนะก็เป็นสนุกสนานตอนนี้ก็ได้ยินเสียงรถแล้วทำท่าจะโผล่มาแล้วผ่านไปอีกบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวบ้านใกล้ๆเดี๋ยวรู้ว่าลินทาเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บลินทาเดี๋ยวก็มาตุยตุยตุยคือถามว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องการอธิบายทางชนชั้นเนี่ยอธิบายเรื่องโครงสร้างทางชนชั้นของประเทศไทยต้องใช้ระบบดวงดาวโอ้ต้องลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอมันก็มีขี้ข้ากับเฮ้ยมันไม่ลึกซึ้งหรอกมันไม่ลึกซึ้งมันไม่ลึกซึ้งแต่มันลดพ้นว่ะมันอธิบายได้ง่ายกว่าอธิบายได้ง่ายกว่าอธิบายได้ง่ายเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเขามีเป็นอย่างนั้นนั้นวางเลิกแม้กระทั่งบอกว่าการสร้างหลักเมืองที่ปักใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าค่าทักษิณนะค่าอย่างไรนั่นก็ดูดวงกันมาก่อนนะดวงดาวจะเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไอ้พวกระบอบเก่ามันก็ดูดวงมันก็เชื่อโหราศาสตร์นะบ้านเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องขโมยหมุดไปซ่อนตรงนั้นตรงนี้ต้องย้ายหลักตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมใช่อย่าลืมว่าหมุดคณะราษฎรเนี่ยคือปักอำนาจนะไปสะกดอำนาจของเขานะเขาต้องถอนออกนะแล้วมันแล้วยังไงเนี่ยถอนไปแล้วเออเนาะจริงๆมันทำให้พวกเราคิดกันนะว่าอยู่ๆมันหายไปได้ไงใช่ไหมมันจงใจถามว่าจาก2490เนี่ยก็ถูกถอนไปกี่ปศก็ปักกลับเนี่ยทำให้ประชาชนกลับมายิ่งใหญ่ไหมคุณต้องดูศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนั้นด้วยมันจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรมันมีนัยยะสำคัญใช่คือถ้าคนที่ไม่นั่นก็เจียวเจียวเย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 ียว
บอกเออเยี่ยวๆอ่ะแต่พยายามท้วงติงเนี่ยมันก็ยังเหี่ยวอยู่ฮะแหกปากกันอ่ะก็มันเป็นความเชื่อนะมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ใช่ไสยศาสตร์ก็ใช่เนี่ยแต่มันคงจะเกี่ยวกับเรื่องดวงมงเดืองเมืองอะไรของมันต้องเกี่ยวกันนะดูแล้วเขาเชื่อทางไสยศาสตร์เขาเชื่อทางไสยศาสตร์แต่การทำไสยศาสตร์นั้นบ่งบอกนัยยะสำคัญเรื่องอะไร1 2 3 4 5เหมือนกับนางร้ายบางคนน่ะนะกรีดกรีดกรีดบอกว่าสงบสติอารมณ์อยู่ก่อนแล้วก็มาคุยกันเหมือนหนังฝรั่งอ่ะปีด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 เต้นผางเลยนางร้ายก็พอนั่นไม่พอใจก็พอเกิดนั่นมาเต้นผางเลยสู้นางเอกไม่ได้นั่งเงียบยืนเงียบสงบก็คิดและแก้ไขปัญหาหรือไม่กระทั่งพระเอกแต่เวลาพูดฉันดิฉันนี่เป็นนางเอกนะแต่พฤติกรรมยิ่งกว่านางร้ายมาแป๊ด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 เหนื่อยคืออย่าลืมว่าหมุดคณะราษฎรมันบอกนัยยะสำคัญอะไรสองครั้งมาแล้วนะนี่คือครั้งที่สองเอาหลักเรื่องเกี่ยวกับทักษิณอย่าลืมว่าคนที่ได้ดูเลิกและเขียนยันกำกับเนี่ยมันใครสิทธิ์เขาอ้อนะเขาอ้อวัดเขาอ้อที่นครศรีพระนครที่จังหวัดพัทลุงคือเป็นวิจัยทางการไสยศาสตร์แห่งแรกของสุวรรณภูมินะพ.ศ.ประมาณไม่ใช่พ.ศ.600นะแต่พ.ศ.ประมาณพ.ศ.ประมาณก่อนพ.ศ.ประมาณ100ปีนะเพราะศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนศาสนาพุทธเข้ามานะผมเคยพูดและเคยนำเสนอบอกจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อจังหวัดตามพรลิงอาณาจักรตามพรลิงรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเออก็สวยรู้สิรู้จักไหมอาณาจักรตามพรลิงอาณาจักรนี่ถ้าพูดแบบตามพรลิงตมลิงคำตามพรลิงเนี่ยทำจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าแปลแล้วเนี่ยหมายถึงอาณาจักรอะไรขอพูดใต้นะบางคนแม่จะยังไม่รู้จักวัวดอทองเรื่องอวัยวะเพศชายที่ทำจากทองเหลืองนั่นคือสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ตอนนี้ถูกฟ้าผ่าแต่ร่องรอยทองเหลืองมันยังอยู่ตรงนั้นอ่ะภูเขาลูกนั้นอ่ะมีอยู่นั่นคือเรียกว่าถ้าเป็นนั่นคือภาษาอะไรภาษาทางตอนใต้ของอินเดียตามพรลิงเนี่ยนี่คือองค์ชาติของผู้ชายขุนพันเองจบจากนั้นจบจากศาสตร์ไสยศาสตร์ตรงนั้นนะแล้วก็มีความเชื่อถือกันมากแล้วคนที่ผลักดันในการทำตรงนี้เนี่ยคือก็เรียกว่าหมอผีแห่งเมืองนครศรีธรรมราชสัมพันธ์ทองสมัครเขาสามารถที่จะรักษาความยิ่งใหญ่และสามารถกำจัดส่วนอื่นๆออกไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเราเห็นอยู่แล้วนี่สสตรงเสาไฟฟ้าก็ได้คือการใช้วาทกรรมได้แต่มันสร้างความเชื่อถือที่ฝังรากลึกลงไปตรงนั้นน่ะมันเป็นทั้งเป็นศาสตร์และเป็นทั้งเป็นศิลป์ก็ใช้ไสยศาสตร์อย่าลืมว่าเขาใช้ตรงนั้นคือเขาใช้ความคิดความอ่านเนี่ยไม่ใช่ใช้เชิงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ใช่ตามอันทรีโอกรรมชื่ออย่างเดียวแต่มันใช้มันก็ใช้ควบคู่กันไปนะก็เสริมดวงเสริมอะไรบารมีมันใช่มันก็ไม่ได้บ้าใช้ไสยศาสตร์อย่างเดียวแต่นี่อย่าลืมว่าหลังจากปี
30เป็นต้นมาเนี่ยพรรคที่ไม่ใช่เป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเริ่มแพ้พ่ายแพ้ภัยทางภาคใต้มาตลอดเวลาจนมาชนะเด็ดขาดเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2535/2ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่นั้นมาในพรรคประชาธิปัตย์กินเรียบภาคใต้ไม่แทบบอกว่าทางยกเว้นทางตอนใต้3จังหวัดตรงนั้นพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดนั่นก็ไม่ได้ใช้บอกว่าไม่ได้ใช้เชิงวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแต่ก็ใช้ไสยศาสตร์ด้วยเข้าไปควบคู่ด้วยสิ่งเหล่านี้นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกถึงนัยยะสำคัญหลายหลายด้านด้วยกันในการอธิบายเชิงการต่อสู้ทางสังคมจิตวิทยามันต้องเข้าใจกันแต่มองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นจริงใช่แต่คนเชื่อถือมันมีอ่ะแต่เราต้องไปกำจัดคนที่เชื่อถือสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรกันคือคำถามของพวกเราคนปากใต้ตอนนี้ถามว่าพวกเราผมเหมือนพวกผมเนี่ยนั่งประชุมกันเนี่ยนั่งประชุมกันมีพรรคอะไรวะไทยรักษาชาติอยู่สองสามท่านมีพรรคเพื่อไทยอยู่กับท่านสองท่านก็คือเราสร้างวีรกรรมมาด้วยกันนะเอาลูกเต่าล้างไปใส่ในบ่อน้ำพระธาตุบอกว่าไอ้พวกไปเคารพบูชามาเอาน้ำนั้นมาองค์มาอาบไปมาขันให้ไตลมแม่งไม่ขันนะตรงลมไม่ขันเลยนะมันก็มีนั้นนะเอาตรงนั้นวีรกรรมตรงนั้นจะต้องเป็นความห้าวของวัยรุ่นสมัยนั้นว่ะความห้าวพม่ามีพรรคอะไรอีกอะหลายหลายพรรคอะเพื่อทำเพื่อไทยเพื่อชาติสารพัดอะที่เรียกว่าฝ่ายอยู่ประชาไตยนั่งพูดเราจะสู้เขากับเขาเอาชนะยังไงยกการบรรยายเลคเชอร์ก็เปิดห้องเลคเชอร์กันเลยพูดคุยแลกเปลี่ยนเสวนากันเลยที่มาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางไปกระทูลน่ะอยู่ซ้ายมือนั่งพูดคุยกันคุยกันไปคุยกันมาครึ่งคืนแล้วก่อนคืนแล้วเกือบสว่างแล้วแล้วก็มาพูดกันตบท้ายที่กินกาแฟข้าวเหนียวปิ้งเหนียวหอกล้วยตอนเช้าแล้วก็สรุปกันเรื่องอะไรวะมาเรื่องดวงตลกตรงนั้นจบต่างฝ่ายต่างกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านเลยกลับที่นอนเพราะว่าขับรถไม่ไหวตามันแสบไปหมดนอนคลากเลยเดี๋ยวแถมว่าขวดบุงขวดเบียร์ตั้งเสร็จนักการพันโลงบอกว่าขายได้ตั้งร้อยกว่าบาทส่งแถมมานักการพันโลงใจดีว่าตั้งมาให้อีกบอกว่าเอาไปซื้อเบียร์กินเถอะบอกว่าผมไม่กินเบียร์ผมกินเหล้าขาวเหล้าต้มตัวบอกว่าเหล้าขาวเหล้าต้มบอกว่าให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งไปต้มมาให้ก็สนุกจบตรงนั้นครับขอบคุณครับคุณกาซอยโอเคนะดึกแล้วปิดรายการขอบคุณมากครับพี่เสือครับยังไงเดี๋ยวขอสรุปว่าสรุปก่อนนะฝ่ายระบบเผด็จการเนี่ยฝ่ายคณะเจ้าของระบบเผด็จการเนี่ยยังไงเขาไม่ยอมเขาจะต้องจัดตั้งมวลชนขึ้นมาแล้วการจัดตั้งมวลชนของเขาขึ้นมาในการขับเคลื่อนเนี่ยด้วยการใช้วิธีด้วยการใช้วิธีทางแบบอนาคิสเพื่อสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขในการรักษาอำนาจต่อไปเนี่ย
พวกเราจะไปหลงกลนะน้องโบก็ดีจานิวก็ดีน้องอะไรที่รูปร่างสูงใหญ่คล้ายๆฝรั่งที่บอกว่าเกิดภูเก็ตหลังสิมันลมฝรั่งมีเชื้อฝรั่งผมเห็นเขาก็ตามเกมทันวันนี้ผมดูไลฟ์สดนะเขาก็รู้ว่ามันต้องการให้มันมีเรื่องแบบเนี้ยมันก็เขาก็เลยแยกออกมานะเขาก็เลยไม่ปะทะไม่อะไรก็เตือนไปด้วยบอกส่งจากผู้นำไปบอกมวลชนทั้งหลายด้วยว่าเราอย่าไปหลงตามเกมแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ต้องเตือนพวกเราที่เรียกว่าเป็นผู้นำสองคำรุนแรงสามคำรุนแรงหยุดตะท่านพูดมากี่ปีแล้วพูดตั้งแต่รู้จักคำว่ามาร์กซิสต์เมาอิสต์เพื่อนพี่เสือนะสิต้องมาเตือนเพื่อนพี่เสือแล้วเลนทำท่าจะได้ผัวได้เมียแล้วมันแล้วมันสำเร็จหรือยังล่ะประชาชนรู้เรื่องระบบใหม่หรือยังล่ะเข้าใจหรือยังล่ะเปล่าเหมือนกันถ้าเรามานำเสนอแนวทางสันติวิธีเนี่ยต้องการบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงหลักการเมืองการปกครองนั่นแหละคือหัวใจของการจัดตั้งหัวใจของการจัดตั้งเลยแหละผมมาบอกว่านี่คือผมศึกษาโดยตรงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพูดกันตรงไปตรงมาเลยก็ว่าได้แล้วอาจารย์เลคเชอร์เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยท่านดูอยู่ในอย่างน้อยๆว่าบางคนเนี่ยมีส่วนร่วมยังเป็นเด็กๆนะยังเป็นเด็กๆอ่ะร่วมในการเปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนนะครั้งแรกของโลกอ่ะ1917อ่ะ1920นะในยุคนั้นนะมันเป็นเลคเชอร์มาเป็นอาจารย์ให้ฟังมาเลคเชอร์ให้พวกเราฟังกันตรงนั้นหลักมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงทำยังไงได้ยังไงเชื่อกันบ้างฟังกันบ้างขอร้องครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณมากครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณพี่เสือมากครับก็สู้ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็นะครับเราก็สู้ต่อไปนะดึกเดือนเที่ยงคืนเราก็นั่งจัดรายการนะครับนะก็นะครับไม่ได้มีแต่พวกเรานะครับที่นะต้องสู้กันนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองไทยนะเขาก็สู้กันเต็มที่นะครับไปร่วมชุมนุมเป็นเรื่องไปร่วมแสดงพลังนะครับขับไล่เผด็จการนะครับก็ติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับคือทางจ่านิวเนี่ยเขาบอกว่าติดตามนะ Facebook เขาแล้วก็กลุ่มคนพลเมืองอยากเลือกตั้งนะครับนะอาจจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ติดตามกันนะครับนะเพื่อไม่ให้สับสนก็ขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถึงการเก็บเวลานะครับก็ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับก่อนไปเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับศักดินาเนื้อรักรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันธพาลปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชา
ือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ครอบงำบังคับคนเป็นทาสศักดินาผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดศักดินาเนื้อรัฐสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้ใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ครอบงำบังคับคนเป็นทาสศักดินาผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดศักดินาเนื้อรัฐสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้